และนี่คือภาพที่เป็นข่าวเป็นข่าวเนี่ยครับเป็นผู้ใช้โซเชียลชาวญี่ปุ่นโพสต์ภาพรถไฟขี่ฮะ183รถไฟดีเซลรางจากประเทศญี่ปุ่นที่การรถไฟแห่งประเทศไทยนำมาปรับปรุงใช้บริการวิ่งในรางที่เต็มไปด้วยกองขยะกลางกรุงแบบนี้ครับ,รบอยู่แถวแถวย่านสถานีรถไฟพญาไทยปรากฏว่าภาพนี้ฮะ <S <S โอ้โหเป็นไวรัลครับ,ค,รบคนไม่ได้สนใจเรื่อง,ร,องรถไฟนะ สนใจสภาพแวดล้อมด้านค้าคือปกติคีฮะเนี่ยเคยประจำการอยู่ที่ JR Hokkaido ครับดังนั้นภาพบรรยากาศในความทรงจำของชาวญี่ปุ่นเนี่ยก็คือคีฮะจะวิ่งท่ามกลางหิมะ รอบๆอก็จะเป็นสีขาวโพลนแบบนี้แหละครับแต่ที่แตกต่างคือพอมาเมืองไทยปุ๊บเนี่ยเขาขาวที่ว่าเนี่ยไม่ใช่หิมะไงครับก็น่าจะเป็นถุงพลาสติกแล้วก็เศษขยะต่างๆนั่นเองออครับทีนี้หลายคนก็สงสัยว่าเอ๊แล้วเขาบรรยายภาพยังไงบ้างอแปรเป็นไทยเข้าค่าแบบนี้ครับในเขตพญาไททราบว่าพึ่งรื้อออกไปได้ไม่นานแต่จะปล่อยให้เป็นเช่นนี้อีกนานแค่ไหน มีแก้วแตกเศษหินและเศษอาหารอยู่รอบๆและควรเอาออกให้เร็วที่สุดอันนี้แปลเป็นไทยออกมาแล้วนะครับ,รบโดยพื้นที่ที่เป็นประเด็นถูกพูดถึงเนี่ยนะครับอยู่ในชุมชนแดงบุกหงาชุมชนบุญร่มใสและชุมชนโค้งรถไฟยมราชแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครครับก็เป็นชุมชนที่ติดกับเส้นทางเดินรถไฟสายฉะเชิงเซาบริเวณข้างรางรถไฟปรากฏว่าก็มีสิ่งปฏิกูลขยะจํานวนมาก ก็เกิดจากที่อาคารบ้านเรือนถูกทุบหรือถอนครับเพื่อที่จะนําพื้นที่ไปสร้างรางรถไฟความเร็วสูงเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนแต่ว่าภายหลังรื้อถอนเสร็จสิ้นแล้วก็ไม่ได้มีการเข้าเก็บขยะสิ่งปฏิกูลที่เกิดจากการรื้อถอนข้างต้นครับพอเรื่องนี้เป็นข่าวเป็นข่าวออกมานี่ฮะผู้ว่ากทมลงพื้นที่เลยครับคุณชัดชาติสิทธิพันธ์พร้อมกับมีการสั่งการครับให้เจ้าหน้าที่เข้าทําความสะอาดบริเวณดังกล่าว โดยเจ้าหน้าที่กทมก็มาทําความสะอาดเก็บขยะชิ้นใหญ่ออกไปแล้วนะครับและเดี๋ยวก็จะมีการหารือกับเจ้าหน้าที่การรถไฟเพื่อหาว่าใครจะมาเก็บขยะที่เหลือครับเพราะว่าส่วนของกทมก็จะเก็บของส่วนของชิ้นใหญ่ไปนั่นเองนะครับซึ่งล่าสุดครับทางด้านรอฟทอเนี่ยก็ชี้แจงแล้วนะครับว่าเป็นการรื้อถอนที่พักอาศัยของชาวบ้านที่รุกล้ำที่การรถไฟมานาน40ปี โดยทำการรื้อถอนเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมประมาณ100ครัวเรือนตลอดระยะทางกว่า1กิโลเมตรครับเพราะว่าจุดนี้นะครับเป็นช่วงรอยต่อของการเตรียมส่งมอบพื้นที่ให้กับบริษัทเอกชนเพื่อทำการก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้าความเร็วสูงเพื่อคืนพื้นที่เตรียมก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่ก็จะเชื่อมต่อ3สนามบินนะครับก็คือดอนเมืองสุวรรณภูมิและก็อู่ตะเภา สำหรับชุมชนบุญร่มใสนะครับทางการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ร่วมมือกับทางด้านสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนมีการจัดสร้างอาคารที่พักอาศัยขนาด315ยูนิตบริเวณพื้นที่ริมบึงมักกาสันเขตราชเทวีสำหรับรองรับการย้ายของชุมชนไปให้เช่าอยู่อาศัยได้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับซึ่งขณะน,นี้โครงการก็อยู่ระหว่างการขออนุมัติของหน่วยงานรัฐและการออกแบบเพื่อก่อสร้าง จริงๆแล้วเนี่ยหลังจากที่มีการเผยแพร่อันนี้ออกไปหลายคนออกมาขอบคุณนะครับอขอบคุณชาวญี่ปุ่นที่มีการสะท้อนเรื่องราวนี้ออกมาพอสะท้อนออกมาปุ๊บ <c oughs> เป็นไงฮะโอ้โห <c oughs> <c oughs> จ้าหน้าที่เข้าไปจัดการอย่างเร่งด่วนเลยนะครับครับก็จริงๆเป็นประเด็นที่หลายคนอาจจะเคยเห็นกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับชุมชนริมรางรถไฟที่ก่อนหน้านี้รฟอฟทอเองก็ออกมายืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยถูกบุกรุกนะครับมีคนมาพักอาศัยอยู่กันค่อนข้างเยอะนะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าจะให้เขาออกไปอยู่ที่อื่นเนี่ย คำถามคือแล้วจะไปที่ไหนจะต้องมีการจัดสรรกันอย่างไรด้วยนะครับในขณะเดียวกันถ้าหากว่ามีการไปจัดสรรพื้นที่ให้อยู่ในพื้นที่ชานเมืองออแต่หลายคนเนี่ยคือมีอาชีพอยู่ในเมืองออนะครับจะต้องเดินทางมาทํางานเขาก็รู้สึกว่าไม่สะดวกเหมือนกันดังนั้นนี่อาจจะเป็นปัญหาที่ไม่ใช่แค่มองว่าเป็นเรื่องของขยะอย่างเดียวแล<ะ>้วเป็นปัญหาเรื่องของคุณนะภาพชีวิตและสังคมที่จะต้องแก้ไขกันต่อไปในระยะยาวด้วยนะครับ